สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทีมหมูป่าจากกรณีปฏิบัติการกู้ชีพที่โด่งดังเพื่อช่วยเหลือ13ชีวิตนักฟุตบอลและผู้ช่วยโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่เชียงรายเป็นเวลานานถึง18วันเมื่อวันที่23มิถุนายน2561ที่ผ่านมาจนได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐเอกชนและยังได้รับความช่วยเหลือจากนานาประเทศทั้งอังกฤษอิตาลีสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นลาวและอีกหลายประเทศรวม25ประเทศจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งล่าสุดวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ใช้ Facebook ชื่อภาคโลหะชุนได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าผ่านมา2ปีโตเป็นหนุ่มหล่อกันหมดแล้วซึ่งเราก็มีภาพอัปเดตของทีมหมูป่าที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วมาให้ชมกันด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณค่ะ